เมื่อวันที่29มิถุนายน2554ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์เจริญกิจการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธอังคสิริกุลรองคณบดีอาวุโสบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารการจัดการการศึกษาและระบบซอฟต์แวร์ของคณะซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชมโดยมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากทั้งสองฝ่ายก็ยินดีต้อนรับครับอาจจะเดินขึ้นมาเมื่อสักนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องรอประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะครับที่เป็นเสาเหล็กโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเรามาสร้างส่วนต่อขยายของทางคณะระบบการจัดการของท่านก็ยอมรับว่าสมบูรณ์แบบนะดีสุดแล้วครับในขณะที่สถาบันการพลศึกษามีความสนใจการนำระบบซอฟต์แวร์บางส่วนไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการกับนักศึกษาซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีให้คำแนะนำและความร่วมมือซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่างๆต่อไป